หลังจากที่ศาลมีคำสั่งนะฮะยืนยันแล้วล่ะว่ากรณีของคุณไพบูลย์ยุบพรรคตัวเองและไปสังกัดพรรคใหม่ไม่ผิดไพบูลย์โมเดลทำได้วันนี้ก็เลยกลายเป็นไพบูลย์เอฟเฟกต์มีคนทำตามกันเยอะเลยฮะเดี๋ยวคุยกันต่อกับคุณจตุรงค์นะครับคุณจตุรงค์ครับหลังจากที่คุณไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยยุบพรรคตัวเองแล้วก็ย้ายไปสังกัดพรรคใหม่มีฝ่ายค้านไปยื่นเรื่องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญศาลสแตมป์ละตอนนี้มีหลายพรรคที่เขาก็จะเอาแนวนี้เหมือนกันนะไพบูลย์โมเดลเนี่ยต้องบอกว่าใจเย็นๆนะครับเนื่องจากว่ายังมีหลายเรื่องที่ยังต้องคิดนะครับเอาอาจจะต้องแบ่งเป็นหลายกลุ่มนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็คิดว่าอาจจะต้องเลิกพักจริงๆนะครับหรือบางพักอาจจะบอกว่าใช่มีเหตุผลจริงๆมีเหตุผลหรือจะใช้โมเดลนี้จริงๆนะครับในการที่จะย้ายพักนะครับแล้วก็ลงสู่สนามเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่มุมการเมืองนะครับวันนี้พบกับคุณเจษฎาที่สละและผมจตุรงค์แสงชูติกุลครับจะบอกว่าจะเย็นๆอย่าเพิ่งไปสรุปว่าเขาจะเลิกพักต้องย้ำว่าใช้คำว่าเลิกพักแล้วก็ไปรวมตัวกับพักใหญ่เสียทั้งหมดนะครับตอนนี้ต้องแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มนะครับเอาล่ะมีกลุ่มที่ยุบเลิกพักไปแล้วเลิกแน่ๆเพราะว่าเลิกไปแล้วเลิกไปแล้วนะครับมีนะครับมีกลุ่มที่กำลังทบทวนกำลังตัดสินใจว่าจะยุบ เลิกพรรคดีหรือไม่เนื่องจากขอรอดูกติกาการเลือกตั้งก่อนครับขอรอดูว่าจะกลับไปใช้บัตร2ใบจะมีการคิด 1% จะมีอะไรสระตะอย่างที่คาดการณ์กันไว้หรือไม่นะครับแล้วก็มีกลุ่มที่เรียกว่าทำไปแล้วก็ได้ครับดำเนินการไปแล้ว มีกลุ่มที่ประกาศชัดเจนไม่เลิกพรรคขอลงสู่สนามเลือกตั้งในนามพรรคเดิมก็มีเหมือนกันครับอันนี้คือเราพูดเฉพาะกลุ่มพรรคที่มีส.ส.ประมาณ1คนเท่านั้นนะก็คือกลุ่มพรรคเล็กจะเรียกพรรคเล็กพรรคจิ๋วครับหรือจะเรียกพรรคปัดเศษเนี่ยนะฮะก็มาดูปฏิกิริยากันหน่อยครับเริ่มกันที่คนที่เขายุบไปแล้วเลิกไปแล้วขอเลิกกิจการพรรคการเมืองไปแล้วรอแค่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับอย่างเช่นพรรคประชาธรรมพรรคประชาธรรมไทยครับคุณพิเชษฐ์สถิรัชวานนะครับก็อย่างที่ได้รายงานไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่ามีการประกาศยุบเลิกพรรคแล้วก็แจ้งกกต.เรียบร้อยแล้วคาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา18พฤศจิกายนเอาละใครอาจจะบอกว่าคุณพิเชษฐ์ให้ข่าวตอนนี้มันช่างสอดรับกับกระแสที่คุณไพบูลย์ผ่านพ้นการสิ้นสภาพสสมาได้ครับเอาแนวไพบูลย์โมเดลหรือเปล่าคนกำลังคุณพิเชษฐ์อธิบายเหตุผล3ประการที่จะยืนยันว่าไม่ใช่ครับ3ข้อนี้เนี่ย คุณพิเชษฐ์แจงแบบนี้ครับเอาปัจจัยภายในของเขาก่อนเลยนะครับข้อที่1ครับคุณพิเชษฐ์ชี้แจงว่าสาเหตุที่จะต้องขอเลิกกิจการพรรคเพราะว่าพรรคประชาธรรมไทยที่คุณพิเชษฐ์เป็นตัวตั้งตัวตีเป็นผู้ก่อตั้งนั้นตอนนี้มีเลขาธิการพรรคลาออกมีนายทะเบียนพรรคลาออกซึ่งส่วนใหญ่บุคคลเหล่านี้เนี่ยก็มีรายชื่ออยู่ในกรรมการบริหารพรรคอยู่แล้วว่าง่ายๆก็คือกรรมการบริหารพรรคเขาไม่เอาด้วยลาออกจากตำแหน่งไปก็เห็นแล้วว่าตอนนี้ถ้าเดินหน้าต่อไปมันไม่ไหวเพราะโครงสร้างไม่เหมือนเดิมคนทยอยลาออกอันนี้เป็นเหตุผลภายในเป็นปัจจัยภายในของพรรคประชาธรรมไทยที่เขามองว่าถ้าเดินหน้าต่อไปไม่ได้ก็เลยขอยื่นเลิกกิจการพรรคนะครับประเด็นที่2ครับคุณพิเชษฐ์ชี้แจงแบบนี้คือทั้งพรรคของคุณพิเชษฐ์เนี่ยมีคุณพิเชษฐ์เป็นส.ส.อยู่คนเดียวครับดังนั้นการขับเคลื่อนนโยบายใหญ่ๆในระดับภูมิภาคในระดับพื้นที่มันทำไม่ได้นโยบายใหญ่ๆที่ได้หาเสียงไว้เช่นนโยบายทางด้านเศรษฐกิจนโยบายในเรื่องของการเปิดการค้าการลงทุนในพื้นที่ชายแดนที่เขาเคยหาเสียงไว้มันทำไม่ได้เพราะมีสสอยู่แค่คนเดียวอันนี้ว่าแต่สส1คนเลยนะครับลักษณะของรัฐบาลผสมหลายพรรคเนี่ยมีเป็น10คนบางทีก็ยังขับเคลื่อนนโยบายที่ตัวเองหาเสียงไว้ไม่ได้คุณจตุรงค์จะบอกว่าแม้แต่พรรคร่วมรัฐบาลเองอ่ะนโยบายที่หาเสียงไว้บางนโยบายยังทำไม่ได้แม้แต่พรรคที่มีครม.อยู่ในได้เป็นรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นธรรมชาติของรัฐบาลผสมว่าโอกาสที่พรรคที่มีส.ส.จำนวนน้อยๆครับจะได้ผลักดันนโยบายที่ตัวเองหาเสียงเอาไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากหรืออาจจะบอกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอันนี้เหตุผลข้อที่2ครับ2ข้อแรกเป็นปัจจัยภายในหมดแต่ข้อที่3
ข้อที่3เนี่ยคุณพิเชษฐ์อธิบายว่าระบบการเลือกตั้งครับเอาละชัดเจนนะครับว่าระบบการเลือกตั้งมีผลต่อการตัดสินใจจริงๆว่าจะเดินหน้าพรรคต่อหรือไม่ระบบการเลือกตั้งบัตร2ใบและแนวโน้มครับคะแนนขั้นต่ํา 1% ก็ยอมรับกันว่าพรรคเล็กมีโอกาสน้อยลงนะครับครับคุณพิเชษฐ์เนี่ยยอมรับตรงๆครับบอกแบบนี้ส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่ามีรัฐธรรมนูญมีแนวทางเป็นแบบนี้เท่าที่ทราบก็จะมีพรรคเล็กหลายพรรคจะเปลี่ยนแผนไปลงเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแทนเพราะโอกาสที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.จะมากกว่าการลงสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อนะครับทั้งนี้พรรคเล็กก็มีปฏิกิริยาอย่างที่คุณพิเชษฐ์ว่าจริงๆ บางพรรคเดี๋ยวค่อยไปจำแนกกันแต่ละกลุ่มนะครับแต่ในมุมของคุณพิเชษฐ์ก็ยอมรับแหละว่าพอเป็นบัตร2ใบแล้วถ้าจะไปกำหนดขั้นต่ำอีกอนาคตพรรคประชาธรรมไทยจะเข้ามาได้เนี่ยก็ยากมากแล้วเพราะต้องได้คะแนนถ้าดูตามจำนวนผู้มีสิทธิ์ก็คือผู้มีสิทธิ์3ล้าน5นะฮะอย่างน้อยก็ต้องมีคะแนนอย่างน้อย 350,000 ถึงจะเข้าสภาได้1คนครับดังนั้นถ้าดูจากคะแนนของพรรคประชาธรรมไทยหลัก 10,000-20,000 คนเนี่ยก็คงไม่ได้ส.ส.สักคนถ้าใช้ระบบเลือกตั้งใหม่อันนี้ก็เป็น3เหตุผลสำคัญนะครับที่ทำให้คุณพิเชษฐ์เนี่ยตัดสินใจยื่นขอเลิกกิจการพรรคตนเองซึ่งยื่นก่อนหน้านั้นตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าเดี๋ยวพฤศจิกายนนี้ก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีนึงครับแต่ว่าก็มีพรรคที่ประกาศว่าจะไม่เลิกพรรคนะครับครับเหมือนกันนะในกลุ่มส.ส.ที่ในกลุ่มพรรคที่มีส.ส.1คนนะครับตามรายงานข่าวนะครับบอกว่ามีพรรคไทยรักธรรมพรรคครูไทยเพื่อประชาชนและอาจจะรวมถึงพรรคพลังธรรมใหม่ครับก็ตอนนี้เนี่ยที่ออกมายืนยันแน่นอน 100% จากปากหัวหน้าพรรคของพรรคไทยรักธรรมอันนี้เขาถูกชักเข้าชักออกถูกปัดเข้าปัดออกสองรอบนะฮะของไทยรักธรรมเนี่ยตอนปีแรกหลังจากการเลือกตั้งปี62แล้วก็เวลามันมีการเลือกตั้งซ่อมเมื่อไหร่เนี่ยคะแนนมันเปลี่ยนดังนั้นส.ส.ปัดเศษที่กล่าวหากันเศษเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยทำให้ไทยรักธรรมเนี่ยเข้าออกสุดท้ายก็ยังคงความเป็นส.ส.ของหัวหน้าพรรคส่วนพรรคครูไทยเพื่อประชาชนขออนุญาตแก้ไขชื่อนะฮะคุณปรีดานะครับครับคุณปรีดาบุญเพลิงนะครับก็ยังคงยืนยันครับว่ายังไม่ยุบพรรคส่วนของพลังธรรมใหม่นั้นปกติก็ไม่ได้เดินทางเดียวกับคุณพิเชษฐ์อยู่แล้วนะฮะก็คงจะอยู่ระหว่างการทบทวนก็มีแนวโน้มว่าคงจะไม่ขอเลิกกิจการพรรคในช่วงนี้แต่การเลือกตั้งสมัยหน้านั้นจะส่งผู้สมัครหรือไม่อันนั้นอีกเรื่องนึงก็จะมีส.ส. 2คนก็ได้เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วนี่ไปต้อนรับคุณสนันท์วุฒิสนันเกตอยู่ครับนะครับมาสำรวจรายชื่อพรรคการเมืองกันครับคุณผู้ชมครับพรรคการเมืองที่มีส.ส. 1คนนะครับคือถ้ายังจำกันได้เนี่ยนี่เป็นการเลือกตั้งที่มีพรรคการเมืองที่ได้ส.ส. 1คนเนี่ยเยอะมากนะครับไล่เรียงกันเลยนะครับตอนนั้นที่มาทีแรกนี่11พรรคถูกต้องไหมฮะ11พรรคเนี่ยที่สนับสนุนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะฮะเอาให้ชัดๆเอาให้ชัดนะครับอันนี้คือฝ่ายรัฐบาลนะครับตอนนี้ถ้าไล่เรียงกันดูนะครับจะมี2พรรคที่ขีดชื่อออกขีดชื่อออกแล้วนะครับก็คือประชานิยมกับประชาชนปฏิรูปครับนะครับเป็น2พรรคที่เลิกพรรคแล้วและ2ส.ส.จาก2พรรคนี้ก็ย้ายไปร่วมงานกับพลังประชารัฐเรียบร้อยครับนะครับก็จะมีแบ่งกลุ่มที่ยืนยันชัดเจนอย่างที่ผมบอกอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่ไปแล้วเลิกแล้วครับเดี๋ยวรอดูว่าจะย้ายไปไหนอันนี้กลุ่มแรกเลิกแล้วไปแล้วเลิกแล้วไปแล้วนะครับกำลังจะเลิกรอราชกิจจาประกาศจะประกาศอีกทีนึงว่าจะย้ายไปไหนนะครับกลุ่มที่กำลังตัดสินใจกำลังทบทวนดูว่าจะขอรอดูกติกาการเลือกตั้งก่อนไหมหรือว่าจะเอาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกรณีคุณไพบูลย์มาประกอบการพิจารณาว่าจะเลิกพักดีหรือไม่ครับกับอีกกลุ่มก็บอกว่าไม่ย้ายไม่ย้ายไม่เลิกอย่างน้อย2พรรคที่เราพูดไปครับนะฮะครูไทยแล้วก็ไทยรักธรรมที่ยืนยันว่าไม่ยุบไม่เลิกไม่ขอเลิกกิจการพรรคอันนี้ก็พอจะเห็นนะครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทำไมเราต้องฉายภาพนี้ท่านผู้ชมจริงๆก็ต้องย้อนไปถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเลยล่ะที่เขาต้องการที่จะให้มีพรรคการเมืองที่หลากหลายให้เสียงไม่ตกน้ำก็เป็นที่มาของการมีพรรคเล็กพรรคน้อยมีพรรคเล็กที่มีส.ส. 1คนเพราะถ้าจำกันได้เนี่ยตอนเลือกตั้งปี62นั้นถกเถียงกันอย่างหนักว่าเศษเนี่ยจะปัดยังไงจะปัดให้พรรคใหญ่ที่อยู่ด้านบนหรือว่าพรรคเล็กๆที่คะแนนไม่ถึงจำนวนคะแนนที่พึงมีตอนนั้นคะแนนพึงมีเท่าไหร่นะ70,000 71,000 71,000พรรคเล็กเหล่านี้เนี่ยต่ำกว่า71,000มาทั้งนั้นนะฮะ
ก็สุดท้ายก็ได้รับการปัดเศษแล้วก็ได้ส.ส.ไป1คนเข้ามาแต่วันนี้มันก็เกิดสภาพนี้ขึ้นที่เราไม่อยากจะให้เกิดนะครับใครๆก็อยากจะเห็นพรรคการเมืองมีความเข้มแข็งคงไม่อยากจะให้เลิกกิจการกันไปมาดูปฏิกิริยานะฮะหลังจากพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับหลังจากที่ไพบูลย์โมเดลเนี่ยก็รอดนะฮะรอดเงื้อมมือของกฎหมายสามารถทำได้ก็มีหลายคนแสดงความคิดความเห็นกันออกมาคุณรังสิมันโรมนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลตั้งข้อสังเกตว่าเชื่อว่าจะมีพรรคการเมืองที่อาจจะไม่แข็งแรงมากนักจำนวนส.ส.ไม่เยอะนะครับไปควบรวมกับพรรคการเมืองใหญ่นะครับแล้วก็ไปตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจตนาในการตั้งพรรคประชาชนปฏิรูปของคุณไพบูลย์เนี่ยเอาตั้งแต่แรกเลยต้องการที่จะรวมกับพรรคใหญ่ในภายหลังอยู่แล้วหรือเปล่านะครับคือในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นสูตรการแตกแบ่งพันธุ์หรือว่าการกระจายพรรคการเมืองหลายๆพรรคนะครับเพื่อที่จะเก็บคะแนนให้ได้เยอะที่สุดเนื่องจากว่าคะแนนมันไม่ตกน้ำมันมีพรรคลักษณะนี้ทั้งขั้วของที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันแล้วก็ขั้วของพรรคฝ่ายค้านก็มีกลยุทธ์การแตกแบงค์พันเป็นแบงค์ร้อยเหมือนกันและสุดท้ายก็จะกลับมาควบรวมกันหลังจากที่ประกาศผลการเลือกตั้งนะครับก็เลยกลายเป็นข้อสังเกตว่าวางแผนมาตั้งแต่แรกหรือเปล่าครับอันนี้เป็นข้อสังเกตคุณรังสิมันฮะบอกว่าตั้งใจที่จะเข้ามาแล้วก็ยุบรวมกันทีหลังซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะบิดครับนะครับบิดจากความตั้งใจเดิมคือการตั้งพรรคการเมืองเนี่ยมันต้องเป็นอุดมการณ์ครับนะครับเป็นคนที่มีความคิดแนวคิดเดียวกันมารวมตัวกันไม่ใช่ตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายจะย้ายไปไหนจะรวมไปไหนก็ได้ครับมาดูปฏิกิริยาของหมอเรวัชกันบ้างครับส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเสรีรวมไทยหมอเรวัชก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันครับว่ากรณีที่ศาลเนี่ยมีมติออกมาในลักษณะนี้น่าจะทำให้มีพรรคเล็กหรือว่าพรรคที่มีส.ส. 1คนเนี่ยทำตามเป็นจำนวนมากครับแล้วก็มีแนวโน้มนะครับว่าโมเดลของคุณไพบูลย์เนี่ยจะได้รับการยอมรับจากบรรดาพรรคเล็กเพราะในมุมของหมอเรวัชบอกว่าเมื่อศาลวินิจฉัยเช่นนี้มันก็เป็น reference นะฮะที่จะทำให้พรรคอื่นๆนั้นยุบพรรคตัวเองแล้วก็ย้ายไปสังกัดพรรคใหม่ทีนี้ปิดท้ายนิดนึงครับท่านผู้ชมครับมันมีรายงานข่าวเป็น insight ว่าตอนนี้อาจจะมีพรรคหลายพรรคที่เขากำลังฟอร์มทีมเตรียมเลือกตั้งหนึ่งในนั้นก็คือพรรคพลังประชาพรรครวมพลังประชาชาติไทยพรรคเนี้ยมีส.ส. 5คนที่มีคุณสุเทพเทือกสุบรรณเป็นผู้ร่วมก่อตั้งครับทีนี้มันมีปฏิกิริยาก็คือช่วงที่ผ่านมาว่าง่ายๆก็คือเป็นสัญญาณของพรรคแตกบรรดาอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรครวมพลังประชาชาติไทยหลายๆคนที่เคยเป็นอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ย้ายกลับประชาธิปัตย์ย้ายกลับประชาธิปัตย์ส.ส.บางคนลาออกจากตำแหน่งนะฮะคนที่ลาออกก็คือคุณเพชรชมพูกิตติบุรณะชมพูอันนี้เพิ่งลาออกไปก็มีรายงานข่าวครับว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มสามิตรของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยกำลังมีการพูดคุยกันหลังไมค์หลังม่านของการเมืองกลุ่มสามิตรไปหารือกับแกนนำพรรครวมพลังประชาชาติไทยว่าอาจจะมีการซื้อตัวส.ส.กันหรือไม่ต้องดูให้ดีนะฮะว่าสุดท้ายถ้าสามิตรจะเข้าไปเทครวมพลังประชาชาติไทยเนี่ยจะทำอย่างไรอาจจะใช้วิธีดูดส.ส.เหมือนกับที่เคยทำไหมก็คือยุบแล้วย้ายเนี่ยก็พอจะทำได้หรือในอนาคตกลุ่มสามิตรเขาก็มีข่าวเหมือนกันเขาก็เป็นกุญสือในการดูดส.ส.ชั้นดีอาจจะเป็นการรวมกันตั้งพรรคใหม่หรืออย่างไรหรือไม่เนื่องจากว่าอาจจะอยู่ร่วมกับคนบางกลุ่มบางท่านภายในพรรคพลังประชารัฐไม่ได้แล้วหรือเปล่าครับนะครับก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งที่อาจจะต้องติดตามแล้วก็จับตาดูนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้พูดถึงประชาธิปัตย์ครับเมื่อวานนี้ดูเหมือนว่าจะมีประเด็นใหญ่นะครับแต่ว่าเราคงต้องรอวันนี้นะครับอาจจะมีความชัดเจนหรืออาจจะมีความเคลื่อนไหวคือเมื่อวานนี้ครับมีการประชุมส.ส.ภาคใต้ของประชาธิปัตย์ครับที่จังหวัดพัทลุงนะครับแล้วก็มีคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ไปร่วมด้วยนะครับอันนี้ขอบคุณภาพจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่ส่งมาให้กับสื่อมวลชนคือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาทำข่าวสรุปแล้วก็ส่งให้สื่อมวลชนด้วยนะครับว่ามีการประชุมที่พัทลุงนะเจรจากันแบบนี้คุยกันแบบนี้พาดหัวบอกว่าที่ประชุมส.ส.ใต้ประชาธิปัตย์ประสานเสียงประธานอิสลามพัทลุงหนุนคุณจุรินทร์นั่งนายกมั่นใจภาคใต้ได้เก้าอี้เพิ่มนะครับอันนี้พาดหัวขยายความสักนิดนึงนะครับก็คือมีคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคนะครับมีคุณนฤทธิ์ขำนุรักษ์ส.ส.พัทลุงมีคุณสุพัฒน์ธรรมเพชรอดีตส.ส.
มีคุณสุพัชรีธรรมเพชรอดีตสสแล้วก็มีผู้นำศาสนาเข้าร่วมครับคุณจุรินทร์ก็ให้สัมภาษณ์หลายประเด็นนะครับเรื่องของprimary vote นะครับเรื่องของการทำงานของสสของพรรคไม่ให้สภาล่มหรือว่าการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆมีอยู่จังหวะหนึ่งทีมงานก็ถามว่าแล้วจะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสเลยหรือไม่นะครับหรือว่าจะคัดเลือกผู้สมัครสสของพัทลุงก็ไปพัทลุงก็ต้องถามสสพัทลุงนะครับจะเปิดตัวเลยไหมหรือว่าจะมีการคัดเลือกอย่างไรแล้วก็ถามเผื่อไปถึงอดีตสสของพรรคอดีตสสพัทลุงเขาจะลงได้เลยไหมหรือว่าต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกก่อนไปฟังเสียงคุณจุรินทร์เมื่อวานนี้ครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอดีตสสจะได้ลงหรือเปล่าสำหรับอดีตสสเนี่ยเราก็ถือหลักว่าพรรคก็จะสนับสนุนให้ลงแต่ว่าการพิจารณาเนี่ยก็จะต้องดูความประพฤติทางการเมืองด้วยนะครับประกอบซึ่งผู้บริหารก็จะต้องเป็นผู้ตัดสินใจตามขั้นตอนกระบวนการต่อไปผมจั่วไว้นิดนึงก่อนที่เราจะวิเคราะห์กันต่อคือที่พัทลุงเนี่ยมันเป็นฐานเสียงใหญ่ของประชาธิปัตย์เหมือนกันจริงๆครองพื้นที่นี้มานานมีสสที่เขาเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมเมื่อกี้คุณก็จั่วมาแล้วว่าอดีตผู้สมัครเดิมลงเลยได้ไหมอดีตสสเดิมลงได้หรือเปล่าเรื่องไม่น่าจะมีปัญหาดูเหมือนจะไม่มีอะไรเป็นเรื่องใหญ่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรกลายเป็นเรื่องใหญ่มาทันทีแล้วก็สอดรับกับคุณนฤทธิ์นะครับที่ก็ยืนขนับข้างคุณจุรินทร์เมื่อสักครู่สส4สมัยนะครับสสเขต3ก็บอกว่าตอนนี้จัดทัพเตรียมเลือกตั้งครั้งหน้าเรียบร้อยการประชุมบรรยากาศดีทุกคนมุ่งมั่นที่จะช่วยพรรคสนับสนุนคุณจุรินทร์เป็นนายกครับไม่ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ตั้งเป้าว่ารับรื่นนะครับลุยเต็มที่ทวงคืนเก้าอี้สสให้ได้ทั้งหมดทั้งมวลว่ากันไปครับแต่ครับเดี๋ยวให้ปูพื้นก่อนมาดูผลการเลือกตั้งสสพัทลุงครับคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปตั้งแต่หลังเหตุการณ์พฤษภา35คือปี2535เนี่ยมีการเลือกตั้ง2ครั้งนะครับครับเอาหลังเหตุการณ์พฤษภา35ปรากฏว่าผลการเลือกตั้งสสพัทลุงนะครับตั้งแต่ปี35จนกระทั่งถึง54ครับมี3คนนะครับมี3เขตเอาล่ะบางปีการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะเป็นเขตใหญ่หลายเบอร์นะครับก็จะเหมาไปเลยประชาธิปัตย์ชนะมาทุกเขตเกือบ20ปีนะครับเกือบ20ปีจนกระทั่งถึงปี2554คือเหมามา3เขต50ปีปรากฏว่ารอบสุดท้ายล่าสุดเนี่ยฮะภูมิใจไทยได้ไป2นะครับและประชาธิปัตย์เข้ามาคนเดียวก็คือคุณนฤทธิ์ครับปรากฏว่าครับทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาทั้งหมดมีชื่อนักการเมืองท่านหนึ่งหายไปจากข่าวนี้ฮะแล้วไปปรากฏว่ามันมีปัญหามีประเด็นเรื่องความขัดแย้งกันก็คือคุณนิพิษอินทรสมบัติครับอ้าวคนนี้แกนนำพรรคประชาธิปัตย์อดีตสสเขต2ครับแถวๆควนขนุนป่าพยอมศรีบรรพตรองอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ดูแลพื้นที่ภาคใต้คือมีรายงานว่าคุณนิพิษไม่พอใจนะครับที่มีกระแสข่าวว่าเตรียมที่จะเปิดตัวสสพัทลุงผู้สมัครสสพัทลุงเขต2แต่ไม่ได้ปรึกษาคุณนิพิษครับคุณนิพิษก็เลยตั้งคำถามว่าเขาไม่สำคัญแล้วหรืออย่างไรเช็คไปเช็คมารายชื่อของคนที่อาจจะได้ลงสสพัทลุงเขต2ของประชาธิปัตย์ครับนอกจากจะไม่ใช่คุณนิพิษแล้วยังเป็นตระกูลธรรมเพชรครับอธิบายที่ถึงเขต3เมื่อสักครู่บอกไปแล้วเป็นเขตคุณนฤทธิ์เลยดูแลเจ้าเดิมเจ้าเดิมก็เป็นสสเดิมในพื้นที่อยู่แล้วคุณนิพิษอินทรสมบัติลงตลอดลงมาหลายปีแล้วก็ได้สสมาหลายสมัยแต่รอบนี้ไม่มีชื่อของคุณนิพิษธรรมเพชรเนี่ยจะลงเขต1ครับเขต1อยู่อำเภอเมืองกับเขาชัยสนปรากฏว่าการเลือกตั้งครั้งหน้ามีกระแสข่าวว่าธรรมเพชรอาจจะลงเขต2เขตของคุณนิพิษครับก็เลยมีกระแสข่าวว่าคุณนิพิษไม่พอใจตั้งคำถามว่าเขต2ไม่มีตัวเลือกที่ดีแล้วหรืออย่างไรแล้วถ้าเกิดว่าจะส่งคนอื่นลงที่ไม่ใช่คุณนิพิษไม่ถามคุณนิพิษสักคำหรือ27ปีที่คุณนิพิษอยู่กับประชาธิปัตย์มันไม่มีความหมายเลยเหรอเอาละสรุปสั้นๆนะครับเนื่องจากเวลาหมดคือในช่วงเวลาที่ประชาธิปัตย์กำลังเดินหน้าในสิ่งที่พวกเขากำลังบอกว่านี่คือเลือดใหม่ไหลเข้าเลือดเก่าไหลกลับบางทีอาจจะต้องระมัดระวังว่าอาจจะเจอภาวะเลือดใหม่ไหลเข้าก็จริงแต่เลือดเก่าอาจจะต้องไหลออกด้วยเหมือนกันชวนคุณผู้ชมจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันครับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้านำเงินจากกองทุนที่ชื่อว่าราษฎรประสงค์ 200,000 บาทไปขอประกันตัวคุณเบญจาอัปปันผู้ชุมนุมแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมผู้ต้องหาคดีหมิ่นสถาบันชี้ว่าพฤติกรรมไม่ใช่การล้มล้างแต่เรียกร้องการปฏิรูป
ขณะที่ศาลยกคำร้องนะครับระบุผู้ต้องหาทำผิดเงื่อนไขการประกันตัวที่จะไม่ทำให้ความเสื่อมเสียต่อสถาบันกษัตริย์และเงื่อนไขอื่นครับอนันต์ผลอำนวยสสพรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรระบุถึงปัญหาน้ำฝนรั่วไหลในห้องประชุมในอาคารรัฐสภาจากการตรวจสอบกับผู้ที่เกี่ยวข้องพบว่าเกิดจากการออกแบบที่ไม่ครอบคลุมระหว่างทางเชื่อมอาคารที่ไม่มีหลังคาและประตูทางเข้าอาคารไม่มีธรณีกั้นเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำรั่วไหลจึงปรึกษากับบริษัทออกแบบให้ทำหลังคาคลุมเพิ่มเติมเชื่อแก้ปัญหาได้ยืนยันการก่อสร้างรัฐสภาใหม่จำเป็นและคุ้มค่าทั้งหมดคือมุมการเมืองวันนี้นะครับต้องย้ำว่าสัปดาห์หน้าการประชุมครม.ย้ายมาเป็นวันจันทร์นะครับเนื่องจากว่าวันอังคารเนี่ยมีการประชุมสุดยอดอาเซียนซึ่งบรูไนเป็นเจ้าภาพก็มีความครอบคลุมในหลายเรื่องสำคัญนะครับทั้งเรื่องของภัยพิบัติการดูแลเยาวชนการเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของโควิดด้วยครับขอบคุณครับคุณจตุรงค์ครับ